บัดนี้วันที่22เมษายน10สำหรับพวกเราได้ล่วงมาถึงเวลา21นแล้วเป็นเวลาที่เรากำหนดไว้สำหรับพูดจาเรื่องใดเรื่องหนึ่งกันตามสมควรในวันนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องการทำวัดสวดมนต์ของนักศึกษาธรรมทูต เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรจะสนใจและก็ได้กำลังสนใจกันอยู่แล้วเป็นพิเศษ สำหรับเรื่องทำวัดสวดมนต์นี่ควรจะถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งตามคำกล่าวที่กล่าวสืบๆกันมาว่าบิณฑบาตกวาดวัดปลงอาบัติทำวัดสวดมนต์ติดปากกันอยู่อย่างนี้ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่ได้กระทำกันมาแล้วตั้งแต่โบราณกาลแม้ว่าเราจะพิจารณาดูกันสักเท่าไรก็ยังเห็นได้ว่าไม่พ้นสมัยหากแต่ว่าจะต้องปรับปรุงกันบ้างในบทที่สวดคือในเนื้อความเนื้อหาของเรื่องที่จะสวดให้มีประโยชน์ยิ่งขึ้นทุกที แล้วก็จะเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ได้ด้วยและเป็นการได้รับประโยชน์โดยตรงจากการทำวัดสวดมนต์นั่นด้วยดังนั้นควรจะได้พิจารณากันต่อไปให้ท่วนทีอยากจะขอบอกกล่าวให้ทราบทั่วถึงกันว่าในการทำวัดสวดมนต์ประจำวันทั้งเช้าและเย็นของเรานั้นสังเกตดูให้ดีแล้วจะพบว่ามีอยู่เป็นส่วนด้วยความมุ่งหมายที่ต่างกันคือ 1. ตอนต้นสุดเป็นการทำวัดตอนที่2เป็นการสวดมนต์ตอนที่3เป็นการปัจเจเวกตอนที่4เป็นการแผ่ส่วนบุญตอนที่5เป็นการอธิษฐานจิตประจำวันของตัวเองสำหรับตอนที่1ที่ว่าเป็นการทำวัดนั่น มีความมุ่งหมายที่จะให้เราเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเป็นประจำวันแต่ให้เจริญในลักษณะที่ใกล้ชิดกว่าธรรมดาคือทำความรู้สึกเสมือนหนึ่งว่าเราได้เข้าถึงพระพุทธองค์หรือเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แล้วกราบทูลอะไรบางอย่างแก่พระองค์ในคำกราบทูลนั้นมีคำสรรเสริญสาธุการพระคุณของพระองค์มีการมอบกายถวายชีวิตแด่พระองค์และมีการกล่าวไปในทํานองขอร้องวิงวอนอะไรบางอย่างต่อพระองค์และในที่สุดกล่าวคำขอโทษล่วงเกินต่อพระองค์อย่างน้อยก็เป็น4อย่างอยู่อย่างนี้ทั้งนั้นไม่ว่าเป็นการทำวัดบทไหนถ้าสมบูรณ์แล้วจะต้องประกอบอยู่ด้วยความหมาย4ความหมายนี้ทั้งนั้นดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีอาการเสมือนหนึ่งว่าเราเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ด้วยตนเองจริงๆถ้าเป็นสมัยพุทธกาลพุทธบาทกาลโน้น
เราก็ไปเฝ้าพระองค์จริงๆแต่เป็นสมัยนี้เราก็เฝ้าพระองค์ได้โดยอีกวิธีหนึ่งคือเฝ้าพระองค์ที่ยังทรงพระชนอยู่โดยพระคุณไม่ได้ทรงอยู่โดยพระสรีระกายแต่ทรงอยู่โดยพระคุณพระคุณของพระองค์มีอย่างไรเพียงไรในเมื่อยังทรงพระชนชีพอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่อย่างนั้นและเพียงนั้นสมตามที่พระองค์ตรัสว่าธรรมวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่ท่านทั้งหลายนั่นจะอยู่เป็นศาสดาของเธอทั้งหลายในการเป็นที่ล่วงลับไปแห่งเรา พระพุทธภาษิตนี้แสดงว่าพระองค์ทรงขอให้เราถือว่าธรรมวินัยนั้นเป็นองค์พระศาสดาและอยู่มาจนตลอดกาลนานหรือไม่มีการอันสิ้นสุด เราจึงมีโอกาสที่จะเฝ้าพระพุทธองค์ที่ยังทรงอยู่โดยพระคุณเสมอไปด้วยเหตุนี้แหละบทสวดธรรมวัดจึงเป็นไปในลักษณะที่แสดงพระคุณของพระองค์ก่อนให้เป็นอันว่าพระองค์ยังทรงอยู่โดยพระคุณธรรมประหนึ่งว่าไปเฝ้าพระองค์แล้วก็กล่าวคำที่ควรกล่าวอาจจะต่างกันบ้างในคำธรรมวัดบางบทหรือบางยุคแต่ใจความต้องคล้ายกันดังที่กล่าวแล้วการกล่าวมอบชีวิตถวายชีวิตจิตใจของเราแต่พระพุทธธรรมประสงค์เป็นประจำวันนี้ก็เป็นการดีมากเพราะเป็นการเตือนไม่ให้รู้จักลืมและถ้าการกระทำนั้นทำจริงไม่ใช่ทำแต่ปากแล้วจะเป็นเครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราให้รอดจากอันตรายมีพยามารเป็นต้นในหมู่ศาสนาที่เกี่ยวกับความเชื่อล้วนๆคือศาสนาที่มีพระเป็นเจ้าเช่นศาสนาคริสเตียนพวกบาทหลวงในฝ่ายโรมันคาทอลิกก็มีการมอบชีวิตถวายพระเจ้านี่เองเป็นเครื่องรางสำหรับคุ้มครองป้องกันไม่ให้ตกไปในอำนาจของกิเลสเช่นความรู้สึกในทางเพศถึงกับทำให้ต้องลาศึกไปเมื่อมานึกถึงว่าได้มอบชีวิตทั้งหมดนี้ให้แก่พระเป็นเจ้าเสร็จแล้วรู้ความประสงค์ของพระเป็นเจ้าดีตนก็ไม่มีโอกาสที่จะทำเลวไหลศึกหาลาเพศหรืออะไรทำนองนั้นดังนั้นจึงถือว่าเป็นเครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์กันศึกได้และยิ่งไปกว่านั้นอีก ก็ยังเป็นสิ่งที่กระตุ้นใจหรือบังคับเอาทีเดียวให้ทำหน้าที่ที่ตนจะต้องทำตามความประสงค์ของพระพุทธองค์หรือจะเรียกว่าของพระเป็นเจ้าในฝ่ายศาสนาอื่นให้สมกับที่ได้มอบกายถวายชีวิตนี้ไว้จริงๆแล้วทำงานที่ควรกระทำเช่นงานธรรมทูตซึ่งเรากำลังได้รับภาระมอบหมายกันอยู่ในที่นี้ด้วยความเสียสละอดกลั้นอดทนอย่างเข้มแข็งไม่เห็นแก่ชีวิตเป็นต้นดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการมอบกายถวายชีวิตด้วยบทสวดในคำธรรมวัดนั้นมีความหมายมากถึงเพียงนี้เป็นเครื่องรางก็ได้เป็นเครื่องกระตุ้นใจให้ทำหน้าที่ถึงที่สุดก็ได้ สำหรับการขอ
ร้องหรือกล่าวในทํานองขอร้องอะไรบางอย่างนั้น ถือว่าเป็นของธรรมดามีไหว้สำหรับทุกคนตั้งแต่ขั้นต้นขั้นต่ำที่สุดจะได้ใช้ประโยชน์จากถ้อยคำเหล่านี้เพราะว่าจะเป็นเครื่องอุ่นใจว่าได้อำนาจการกระทำเช่นนี้พระพุทธองค์จะทรงช่วยพระธรรมจะทรงช่วยพระสงฆ์จะทรงช่วยมีความกล้าหาญเกิดขึ้นในจิตใจของภิกษุหนุ่มและสามเณร เป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีประโยชน์แม้แก่พระเถระผู้สูงอายุเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีมาแต่โบราณกาลที่จะต้องมีสิ่งซึ่งเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์หรือมีอำนาจที่จะคุ้มครองให้ช่วยคุ้มครองแม้ว่าจะมีจิตใจหลุดพ้นแล้วจากทุกข์ทั้งปวงสิ่งนี้ก็มีไว้สำหรับคนที่ยังไม่หลุดพ้นไม่จำเป็นจะต้องแยกกันก็ได้ จะทำให้ยุ่งยากลำบากเป็นหลายฝักหลายฝ่าย นี่กล่าวถึงถ้อยคำที่เป็นการอ้อนวอนขอร้องทีนี้ก็มาถึงถ้อยคำที่เป็นการให้อดโทษเช่นกาเยนวาจาเป็นต้น คิดดูแล้วก็มีทางที่จะเข้าใจผิดได้ ในเรื่องอันเกี่ยวกับกรรมเช่นว่าใครทำดีต้องได้ดีใครทำชั่วต้องได้ชั่ว จะมายกเว้นผ่อนผันอะไรกันได้ดังนี้ข้อนี้มีทางที่จะคิดว่าสำหรับกรรมประเภทกรรมเบาและเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างบุคคลกับบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นอโหสิกรรมไปได้ด้วยการขอขมาด้วยเหตุนี้แหละจึงมีระเบียบการขอขมาแก่กันและกันและแม้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดูให้ดีแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นการฝึกฝนให้ตนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมที่จะขอโทษอยู่เสมอไม่ดื้อกระด้างอย่างนี้มากกว่าหรือแม้ว่าจะถือว่าเป็นการขอโทษจริงๆก็ยังมีความหมายที่ดีอยู่นั่นเองเพราะบางเวลาเราอาจจะสะเพร่ากระทำบางสิ่งบางอย่างที่เห็นได้ว่าเป็นการล่วงเกินในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เช่นในบทอันกล่าวได้คารวะในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางทีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอาจจะเผลอไป ถ่ายอุจจาระปัสสาวะต่อหน้าวัตถุศักดิ์สิทธิ์เช่นต้นโพหรือพระพุทธรูปก็ถือว่าเป็นการล่วงเกินในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันมาแล้วแต่โบราณกาลนี่คิดดูก็จะเห็นได้ทันทีว่าผู้ที่ทำได้เช่นนั้นเป็นคนมีจิตใจหยาบหรืออย่างน้อยก็เป็นคนสะเพร่าไม่ดูไม่แลอะไรในบางครั้งบางคราวยังเผลอไปเอ่ยคำที่ไม่สมควรเกี่ยวเนื่องถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้ก็เรียกว่าล่วงเกินบางทีใจก็คิดนึกไปในทำนองที่ว่าไม่เอื้อเฟื้อไม่เคารพต่อคำสั่งคำสอนของพระองค์คือหลักธรรมนี่ก็เรียกว่าล่วงเกินเมื่อนึกได้ก็จะต้องมีความรู้สึกสลดใจและกลับตัวอย่างนี้มีกันในทุกศาสนาเรียกว่า repentanceจะต้องมีความสำนึกบาปและกลับตัวอยู่เป็นประจำวัน
และพยายามซักซ้อมหรือสอบสวนอยู่เป็นประจำวันทีเดียวที่เรียกว่าแก้บาปหรืออะไรทำนองนั้นพวกเราก็มีการกระทำอย่างนั้น เมื่อทำแล้วก็จะรู้สึกว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องและทำให้จิตใจเบาสบายไปตามเดิมโปร่งและผ่องใสพร้อมที่จะเป็นปีติปราโมทย์หรือสมาธิไปได้ด้วยเหตุนี้แหละจึงมีการทำวัดซึ่งประกอบไปด้วยองค์คุณ4ประการที่สำคัญสำคัญดังที่กล่าวมาแล้วหวังว่าเพื่อนสัพพมจารีทั้งหลายจะได้เอาไปนึกดูไปซักซ้อมดูใหม่แล้วปรับปรุงแก้ไขในบทที่จะเลือกเอามาสวด หรือจิตใจในขณะที่สวดให้สำเร็จประโยชน์ตามนั้นการทำวัดก็จะมีความหมายทีนี้ก็มาถึงเรื่องสวดมนต์บทสวดมนต์ทั้งหลายก็เป็นคำสอนของพระองค์เป็นโอวาทของพระองค์ทำเสมือนหนึ่งว่าเราไปเฝ้าพระพุทธองค์มาด้วยการทำวัดนั้นแล้วก็ได้รับเอาพระโอวาทนี้มาตามที่พระองค์ทรงประทานให้การที่เราเลือกเอาบทสำหรับสวดมนต์ดีๆมีประโยชน์แก่การปฏิบัติมาสวดนั้นมันก็เข้ารูปเข้ารอยกันกับการที่ไปเฝ้าพระพุทธองค์แล้วได้รับสิ่งที่ทรงประทานมาให้ก็เป็นการดีเราก็เอามาสวดเป็นการรักษาไว้และเพื่อปฏิบัติตามนั้นจริงๆทั้งการสวดมนต์ก็คือสวดเพื่อจะท่องจำหรือย้ำในคำสอนให้มั่นคงมีอยู่เป็นหลักไม่รู้จักลืมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การปฏิบัติของตนและการสั่งสอนผู้อื่นสืบไปนี่เรียกว่าประโยชน์อย่างยิ่งของการสวดมนต์ที่นี้ก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่าปัจเจเวกคือพิจารณาสิ่งที่ควรพิจารณาการทำอย่างนี้ก็คือการทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นประจำวันเรียกว่าเป็นการปฏิบัติโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาธาตุปัจเจเวกคือบทยถาปัจจยังปวัตตมานังเป็นต้นนั้นเป็นการทำกรรมฐานชั้นสูงสุดคือชั้นที่กล่าวถึงสุญญตาและอนัตตาเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างยิ่งและเป็นประจำวันแม้ว่าเราจะเอามาสวดเป็นการสวดต่อท้ายสวดมนต์ไปในจิตใจก็ต้องทำให้ดีเป็นพิเศษให้สมกับที่บทสวดตอนนี้เป็นบทกรรมฐานและยังจะต้องเอาไประลึกนึกหรือกระทำเป็นพิเศษเป็นส่วนตนในที่เงียบสงัดอีกด้วยการปัจเจกหรือสวดบทปัจเจกบทใดก็ตามย่อมมีผลเป็นการทำกรรมฐานหมู่ประจำวันอย่างนี้ดังนี้ ก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจ ทีนี้ก็ล่วงมาถึง ตอนตรวจน้ำท้ายสุด มีอยู่สองตอนตอนแรกเป็นการแผ่ส่วนบุญตอนหลังเป็นการอธิษฐานจิตของตัวเองเป็นออโตซักเจชั่นเป็นประจำวันให้มั่นอยู่แต่ในทางที่ถูกที่ควรที่ดีหรือสูงขึ้นไปสำหรับตอนต้นที่เป็นการแผ่ส่วนบุญเป็นประจำวันนั้นมองดูอีกแง่หนึ่งก็เป็นการเจริญเมตตาภาวนา
การเจริญเมตตาภาวนานี่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือจะต้องย้อมจิตใจให้ประกอบอยู่ในเมตตาให้มีเมตตาประจำใจข้อนี้อย่าคิดแต่เพียงว่าแผ่ส่วนบุญให้เขาเพื่อเราก็จะได้บุญด้วยเราจะต้องแผ่เมตตาเพื่อย้อมใจเราให้รู้จักเสียสละพอกพูนนิสัยของการเสียสละให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์เพราะว่าการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นต้องทนต้องอดกลั้นอดทนต้องเหน็ดเหนื่อยต้องเสียสละแม้กระทั่งบางทีก็ต้องยอมเสียชีวิตอย่างนี้ก็มีในเมตตานี่ จะต้องคู่กันอยู่กับปัญญาจึงจะเหมาะสมกันกับผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาถ้าไม่เอาปัญญาเป็นเครื่องถ่วงไว้บ้างถ้าไม่เอาเมตตาเป็นเครื่องถ่วงปัญญาไว้บ้างปัญญาอาจจะเตลิดเปิดเปิงไปในทางเห็นแก่ตัวเข้าข้างตัวไปไม่ทันจะรู้ก็ได้แต่ถ้าเมตตาคือความเห็นแก่ผู้อื่นได้ทวงปัญญาไว้บ้างแล้วปัญญาก็จะต้องน้อมไปในทางเห็นแก่ผู้อื่นใช้ความรู้นั่นให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วเมื่อมีความรู้สึกที่เห็นแก่ผู้อื่นอยู่แล้วก็เป็นการปลอดภัยเพราะไม่มีทางที่จะย้อนกลับไปเป็นการเห็นแก่ตนได้ปัญญากับเมตตาจะต้องคู่กันไปอย่างนี้เป็นเครื่องถ่วงซึ่งกันและกันดังนั้นการกรวดน้ำแผ่ส่วนบุญควรจะเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกว้างถึงขนาดนี้เป็นการเจริญเมตตาภาวนาดังที่กล่าวแล้ว ที่นี้ก็มาถึงตอนที่กล่าวอธิษฐานจิตของตัวเองคือตั้งความปรารถนาของตัวเองว่าขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้รวมใจความสำคัญอยู่ที่ว่าขอให้สิ้นกิเลสอาสวะในที่สุดหรือโดยเร็วนี่เป็นเรื่องที่ดี คือไม่รู้จักลืมวัตถุที่ประสงค์มุ่งหมายยังมุ่งแนวต่อจุดหมายปลายทางของตนอย่างถูกต้องและในบางบทมีข้อความดีมากเช่นบทยันทานิเมกตังปุญญังที่เพิ่งจะสวดเสร็จไปเมื่อตะกี้นี้มีทั้งการปลอบมีทั้งการขู่มีทั้งการชักจูงตัวเองพร้อมเสร็จไปในตัวนี่เป็นการช่วยได้มากสำหรับผู้ที่ยังอยู่ในขั้นธรรมดายังไม่บรรลุธรรมะในขั้นสูงสุดหรือเป็นพระอรหันต์ยังต้องการกำลังใจ หรือต้องการการปลอบใจหรือต้องการการคูให้เป็นไปในทางที่ควรจะเป็นไปอยู่เสมอขอจะให้ตั้งอกตั้งใจกล่าวคำเหล่านั้นออกไปด้วยความรู้สึกในใจอย่างแท้จริงอย่าได้กล่าวสักว่าพอเป็นธรรมเนียมเหมือนนกแก้วนกขุนทองให้แล้วไปเท่านั้นมันเป็นการจูงจิตใจของตัวเองโดยตนเอง รับประกัน ไม่ให้ลืมไม่ให้เคว ไม่ให้เหลวไหล
เรียกว่าเป็นการจูงตนด้วยตนหรือทำที่พึ่งของตนด้วยตน ได้อย่างหนึ่งเหมือนกัน บทกรวดน้ำแบบไหนก็มีแบ่งอยู่เป็นสองตอนดังนี้ทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเทวตาปฏิทานคาถาแล้วมีข้อความสำคัญอยู่ในตอนนี้คือกว้างออกไปจนถึงกับอธิษฐานจิตไปถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนาโดยบทว่าถาตุจิรังสตังธัมโมธัมมัทธราจะปุคคลา ขอให้ธรรมะของสัตบุรุษดำรงอยู่ให้ผู้ทรงธรรมดำรงอยู่อย่างนี้ลองคิดดูทีว่ามันเป็นคำกล่าวของบุคคลที่มีใจสูงมากน้อยเท่าไรให้สัตธรรมยังคงอยู่ในโลกนี้ให้ผู้ทรงธรรมยังทรงคงอยู่ในโลกนี้ให้โลกนี้มีธรรมและมีผู้ปฏิบัติธรรมเป็นความรู้สึกที่สูงมากเพราะมองเห็นว่าธรรมเท่านั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอยู่ในโลกเฝ้าพร่ำภาวนาถึงสิ่งนี้อยู่เสมอและยังมีแถมว่าสังโฆโหตุสมัคโควะขอให้พระสงฆ์เป็นผู้พร้อมเพรียงกันนี่เป็นคำกล่าวที่ดีที่สุดแล้วเพื่อป้องกันการแตกแยกกันการไม่สามัคคีกันนั่นเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตำหนิอย่างยิ่ง มันเป็นเรื่องล่มละลายของคณะสงฆ์เองโดยเกี่ยงงอนกันไม่กระทำหน้าที่ของตนไม่ร่วมมือกันไม่ช่วยเหลือกันไม่ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันนี่ก็คือความล่มละลายของหมู่คณะมันนี่แสดงให้เห็นว่าเป็นคำกล่าวที่เห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่ความตั้งอยู่ได้ของสงฆ์นั่นเองถ้าผู้กล่าวไม่กล่าวแต่ปาก คือกล่าวด้วยใจจริงแล้วไม่เท่าไรก็จะต้องเป็นสงฆ์ที่มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ถ้ามัวกล่าวแต่ปากแล้วอีกกี่ร้อยปีก็ไม่มีทางที่จะสามัคคีกันได้จึงเป็นสิ่งที่ควรจะเอาใจใส่พินิจพิจารณาดูให้ดีแล้วกระทำลงไปเพื่อประโยชน์แก่คณะสงฆ์เองด้วยและเพื่อสนองพระคุณหรือพระพุทธประสงค์ของพระพุทธองค์ด้วยนี่คิดดูเถอะว่ามันเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือใหญ่โตมโหฬารสักเท่าไรสำหรับถ้อยคำที่เราเรียกกันว่ากรวดน้ำ เราไปมัวนึกแต่เรื่องกรวดน้ำ ไม่นึกถึงตอนนี้ที่มันมีอะไรยิ่งไปกว่ากรวดน้ำดังนั้นจึงหวังว่าเพื่อนสัพพรหมจารีทั้งหลายจะได้ไปนึกดูกันเสียใหม่ด้วยความสุขุมรอบคอบไปปรับปรุงการกระทำอันนี้ให้สมบูรณ์โดยหลักดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าหนึ่งในการทำวัดนั้นจะต้องมีการกล่าวสรรเสริญคุณหรือความเคารพต่อพระองค์จะต้องมีการมอบชีวิตจิตใจแด่พระองค์และมีการผูกพันกันในการที่จะขอ
และตอบสนองการขอในระหว่างกันและกันและจึงมีการอดโทษแก่กันและกันนี่เป็นส่วนธรรมวัตร ปรับปรุงให้สำเร็จประโยชน์ทั้งโดยอรรถะและโดยพยัญชนะ เรื่องที่สองเรื่องสวดมนต์ ก็เลือกเอาเรื่องที่มีประโยชน์จริงๆมาสวดไหว้เป็นประจำสิ่งใดที่เป็นหัวใจของพระธรรมหรือของพระศาสนาในแง่ต่างๆกันแล้วจะเลือกเอามาสวดให้เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าขึ้นปากขึ้นใจคล่องปากคล่องใจสะดวกในการปฏิบัติและสั่งสอนผู้อื่น ส่วนที่สามปัจเจกนั่นเลือกให้ดีให้ได้ปัจเจกในบทที่ดีแม้บทที่เรียกกันว่าปลงสังขารของภาคใต้นี่ที่แท้ก็เป็นปัจเจก และทัศธรรม10ประการนั่นก็เป็นบทปัจเจกเตือนตนเองอย่างยิ่งประมวลพวกที่เป็นคำปัจเจกนี่มาดูให้ดีๆมาจัดสรรกันให้ถูกลำดับแล้วก็ปัจเจก นับว่าเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากสวดมนต์บทตรวจน้ำ จะต้องได้รับการพิจารณาคัดเลือกไม่ให้ซ้ำกัน แล้วก็เปลี่ยนกันได้เช่นตอนเช้า สวดบทที่เหมาะสมกับตอนเช้าตอนเย็นสวดบทที่เหมาะสมแก่ตอนเย็นเราก็จะได้บทกรวดน้ำมากพอทีนี้มาถึงบทอธิษฐานจิตชักจูงตัวเองตั้งความปรารถนาอันสูงไว้เป็นเบื้องหน้านี่ก็เลือกดูให้ได้ถ้อยคำที่ไพเราะจับใจมีความหมายเด่นชัดในทำนองนั้นแล้วก็ย้อมจิตให้เป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่เสมอแล้วแน่นอนทีเดียวไม่ต้องมีใครมารับประกันก็รับประกันตัวเองได้ว่าความเป็นไปในชีวิตของเรา ผู้เป็นสาวกของพระพุทธองค์นั้นจะเดินไปถูกทางอย่างรวดเร็วที่สุดสำหรับพวกเรานักศึกษาธรรมทูตโดยเฉพาะนี้ คิดดูให้ดีจะเห็นว่าเราต้องรับผิดชอบเราปฏิเสธไม่ได้ในฐานะที่ถูกอุปโลกให้เป็นนักศึกษาผู้มีสติปัญญาเราจะทำอะไรอย่างเคล้าๆงมงายไปในกรณีเหล่านี้ไม่ได้เลยต้องทำได้ดีและถ้ายิ่งถึงกับต้องไปกระทำในเมืองนอกเมืองนาด้วยแล้วจะต้องกระทำให้ถูกกับจิตวิทยาหรือความนิยมของผู้ที่จะมาพบเห็นในที่นั่นอีกด้วยและมีเหตุผลพร้อมที่จะตอบปัญหาตอบคำถามที่จะมีผู้มาถามหรือมาซักซ้ายหรือมาต้อนให้จนมุมก็ตามในข้อความอันเกี่ยวกันกับการทำวัดสวดมนต์การปัจเจกการกรวดน้ำและการอธิษฐานจิตเป็นต้นจะถูกนำไปเปรียบเทียบกันกับศาสนาอื่นแล้วเราก็ต้องไม่ถูกกระทำย่ำยีให้ตกอยู่ในฐานะที่น่าอับอายแต่จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเป็นสิ่งที่